ยังคงฮือฮาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่7ตุลาคม2564รำลึก6ตุลา19ตอนที่3ตอนรำลึก45ปี6ตุลา19และใครคือผู้บงการร่วมรำลึกเหตุการณ์6ตุลา2519การสังหารหมู่กลางเมืองหลวงที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยจากการกลับมาของทรราชถนอมในคาบสามเณรถนอมกิตติขจรกลับมาที่วัดบวรนิเวศโดยการสนับสนุนของสถาบันกษัตริย์การบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นถึงเช้ามืดของผู้นำนักศึกษาในฐานะผู้ปราศัยคนสุดท้ายบนเวทีเปิดเผยเรื่องราวการวางแผนรัฐประหารเดือนตุลาคม2519โดยการขอเข้าเฝ้าเพื่ออนุมัติดำเนินการดังวงมือรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์2519ของคณะรัฐประหารการเสนอชื่อนายกหลังการรัฐประหารและเรื่องราวบทบาทของสมาชิกสถาบันกษัตริย์ในห้วงเวลาดังกล่าวนี่คือความลับที่ดำมืดวันนี้ขออนุญาตเปิดโปงเรื่องราวดังกล่าวก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ลำลึก6ตุลาตอนที่3ตอนลำลึก45ปีและใครอยู่เบื้องหลังใครคือผู้บงการในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์แห่งเสรีภาพแห่งการต่อสู้ที่มีคราบเลือดนาบน้ำตามีความเป็นมามากมายกับดินแดนโดมทองแห่งนี้และในประเทศที่บุคคลลึกลับ The Man of Behind คนที่อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมของประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่ากล้ามากเก่งมากขอบใจขอให้ทุกท่านกลับบ้านพักผ่อนถือว่าเป็นของขวัญสำหรับข้าพเจ้าก็ตามนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของโศกนาฏกรรมประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายดาวยังพรายแสงเย้ยฟ้าท้าดินเราจะไปดูเหตุการณ์ที่ตั้งแต่ค่ำคืนก่อนที่จะมีเหตุการณ์การฆาตกรรมหมู่เกิดขึ้นไม่มีใครรู้เลยว่าการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีการระดมกระทิงแดงและมีการระดมตำรวจตะเวนชายแดนมากมาย
ทุกคนต่างคิดว่านี่คือการชุมนุมตามปกติและเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้เลยว่าการสังหารหมู่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้หลังจากช่วงค่ำในค่ำคืนวันที่5ตุลาคม2519การชุมนุมยังเป็นไปอย่างปกติแต่เมื่อถึงเวลาเช้ามืดเสียงระเบิดดังขึ้นกลางสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าการสังหารหมู่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่และนี่คือความอัปยศในประวัติศาสตร์การเมืองไทยการฆาตกรรมสังหารหมู่กลางเมืองหลวงเกิดขึ้นเยาวชนคนหนุ่มคนสาวต้องล้มตายกันมากมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพื้นที่โดยรอบไม่มีใครรู้ว่าทำไมพวกเขาต้องมาตายกันแบบนี้นี่คือความอัปยศอย่างถึงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและในวันรุ่งขึ้นวันต่อมาหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดลงด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกฝ่ายรัฐบาลผูกขาดไว้แต่เพียงผู้เดียวหลังจากในวันที่6ตุลาคมตอนค่ำมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อปราบปรามนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเข็นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทารุณแล้วก็ทำการรัฐประหารในวันที่7วันที่8ผู้คนหลั่งไหลมาดูเหตุการณ์6ตุลาคมล่องลอยกระสุนปืนกับและเพื่อให้การรำลึกถึง6ตุลาคมเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบจากการที่สามเณรถนอมกิติกจรอดีตจอมเผด็จการกลับเข้ามาประเทศไทยด้วยการส่งเสริมสนับสนุนของสถาบันกษัตริย์มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศนำมาสู่การสังหารหมู่กลางเมืองลองไปฟังเทปประมาณ2นาทีถึงคนที่ทนไม่ไหวและแพร่ภาพเรื่องราวนี้ออกอากาศจนถูกปลดในที่สุดไปฟังดูคนคนนี้คนที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนนายสัพพสิทธิ์ไปฟังครับไม่มีใครเชื่อมาก่อนว่าคนไทยด้วยกันเองจะเหี้ยมโหดต่อกันได้ถึงเพียงนี้จนกระทั่งภาพเหล่านี้ปรากฏบนจอของสถานีโทรทัศน์ช่อง9นายสรรพสิริวิระยะสิริผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง9ขณะนั้นออกทำข่าวด้วยตัวเองและสิ่งเดียวที่นายสรรพสิริทำได้เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการแพร่ภาพเหล่านี้ลูกหลานเราทั้งนั้นอ่ะเด็กๆอ่ะนะแล้วอยู่ดีเอาปืนยิงเข้าไปเลยเพียงเพื่อความขัดแย้งเรื่องวัตถุประสงค์อะไรที่เราไม่เข้าใจอ่ะนะเอาปืนยิงเข้าไปแล้วไอ้คนนั้นมันลูกหลานเราหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าอ่ะทำได้ยังไงอ่ะนะเราผู้ใหญ่อ่ะไอ้คนที่เราผูกคอลากออกมาตามถนนอ่ะมันลูกหลานเราแท้ๆไม่รู้จักเลยเพียงแต่ความเกลียดชังซึ่งสร้างบริการเพราะเชื่อของคนบางคนนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนถูกลากตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อพบกับจุดจบอันน่าสยดสยองและนี่คือภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกในวันนั้นแม้แต่เจ้าภาพหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งเคยผ่านสงครามเวียดนามยอมรับว่าไม่เคยเห็นการสังหารหมู่ที่โหดร้ายขนาดนี้มาก่อนรายงานข่าวของเขาระบุว่าสิ่งเดียวที่ฝ่ายตรงข้ามกับนักศึกษาต้องการคือเลือดของนักศึกษาเท่านั้นที่ไม่มีสิทธิ์ที่ไปผูกคอเด็กแล้วลากออกมามีสิทธิ์จะลากไปแปลนั่งยางเผาที่แม่ทราบทนีคุณทนได้ก็ทนได้แต่ผมทนไม่ได้อะแต่วิธีการทนไม่ได้ผมไม่มีปืนผมไม่มีอะไรผมตัวแก่ๆคนหนึ่งผมมีทางไปสู้กับผมมือก็ได้ผมสู้ได้อย่างเดียวเอาความจริงมาเปิดเผยต่อสาธารณชนให้คนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นในวันนั้นสังคมไทยในขณะนั้นไม่มีทางรับรู้ถึงความเหี้ยมโหดที่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ใช่เพราะความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีของนายสรรพสิริแต่ผลตอบแทนที่เขาได้รับคือการถูกปลดออกจากตำแหน่งทันทีผมเพลงนึกผลร้องไห้แล้วนี่คนไทยหรือนี่คนไทยหรือนั่นผมนึกตลอดว่ามันหน้าที่ของผม
ในความโหดเหี้ยมและเหี้ยมโหดที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยและภาพเหล่านี้ความทรงจำเหล่านี้ยังฝังอยู่ในคนที่เป็นผู้ปราศัยคนสุดท้ายและยืนอยู่บนเวทีเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาได้ให้สัมภาษณ์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาลองไปฟังกันครับ I can see the police moving in that opening they sit down knee downspray the bullet walk a bit knee down walk a bit knee down the stage was that corner of the soccer field in front of the yellow building there the stage is made up of two level of drums I hit behind the drums and keep talking for I have no idea for how long maybe an hour or so people knowRemember what I say because I keep saying the same thing for over and over. Begging the police to stop. We are now. Please stop shooting. We are now. Please stop shooting. We are now. Maybe 100 times. I don't know what else to say.I saw people lie down on the ground near that building. I didn't know, I didn't realize later some of them were killed. I thought that they just lie down. When people escape, as many as they can, the police shoot from the building in the museum, which is behind this building, through that tunnel. So people stopped, we couldn't do anything anymore. So that's it. I went out from the other side of this building,down to the river. There was never, absolutely never an investigation. The government make it clear to the students, to the university administrators, you better stop because we need reconciliation. We should stop talking. Since then, the whole society didn't talk much about it.และอีกหนึ่งหลักฐานที่ปรากฏขึ้นเมื่อวานนี้พี่มิ้นคนที่เป็นกาดอยู่ที่ตึกวารสารศาสตร์ได้มาแสดงตัวแล้วบอกว่าอยากดูแผลพี่เขาไหมยังไม่ทันตอบคำถามพี่ที่ยืนข้างๆก็เอื้อมมือไปเลิกเสื้อยืดบนร่างกายของชายผอมบางราวจะปลิวได้ข้างตัวเจ้าตัวดึงเสื้อขึ้นอย่างเต็มใจภาพบาดแผลขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนหน้าท้องทันทีเราเลยได้รู้เรื่องราวของพี่มิ้นหนึ่งในกาด6ตุลาคมพี่โดนยิงหน้าตึกวารสารพี่บอกว่ากระทิงแดงกับคอมมานโดบุกเข้ามาด้านหน้ากลุ่มอาจารย์ธงชัยและคนอื่นยังอยู่แถวหน้าตึกโดมเขาและเพื่อนที่เป็นกาดต้องทวงเวลาเพื่อให้คนหนีพี่บอกว่าได้ยินจากหมอที่คุยกันพบว่าเขาถูกกระสุน M16 ที่ต้นขาซ้ายและ M79 ที่หน้าท้องแล้วพี่อยู่ได้ยังไงโดนซักขนาดนี้ผมไม่รู้มันจุกเขาเอาผมลงเรือข้ามฟากส่งโรงพยาบาลมีเพื่อนคอยตบหน้าตลอดบอกเฮ้ยตื่นมันจะหลับตลอดเวลาเนื่องจากเสียเลือดสะเก็ด M79 ยังคงกระจายอยู่ทั่วตัวโดยเฉพาะที่ท้องพี่ต้องวนเวียนผ่าตัดหลายปีรวม7ครั้งลำไส้โดนตัดทิ้งไปเกือบครึ่งหนึ่งนี่คือ1พยานหลักฐานความโหดร้ายทารุณของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นองค์การนิติจุฬาแถลงการเมื่อวานนี้ที่ให้รัฐบาลขอโทษยอมรับผิดกรณี6ตุลา2519และที่เชียงใหม่วันนี้ที่เชียงใหม่มีงาน6ตุลาที่ประตูท่าแพมีการแจกหนังสือบทปราศัยคัดสรรคดี112มาแจกด้วย
วันนี้หลายคนไปร่วมงานที่ประตูท่าแพที่เชียงใหม่และสำหรับการต่อสู้6ตุลาคมเมื่อ45ปีที่แล้ววันนี้ภารกิจในการต่อสู้ถูกส่งต่อให้เกิดความหวังกับคนรุ่นใหม่ว่าทำให้มันจบในรุ่นเราประวัติศาสตร์กำลังจะถูกเขียนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเช้าวันนี้หลังจากมีข่าวว่ามหาวิทยาลัยจะปิดทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดงานดังกล่าวเมื่อเวลา 6:15 นาทีรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดขึ้นมีการจัดเตรียมงานจัดกิจกรรมและแล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนงานรำลึก6ตุลาคมคงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งขอเยาะเย้ยทุกยากกวากหนามรำเค็ญคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้ผืนฟ้ามืดดับเดือนรับมารายดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดินลำโพงใบนี้เต็มไปด้วยรอยกระสุนลำโพงนี้อยู่บนเวทีณวันนั้นและกล่องฟ้าสางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่เสียงระเบิดลูกแรกจะดังขึ้นที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์บันทึกเรื่องราวที่เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ส่งไปให้คนต่างๆนี่เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่เกิดขึ้นในวันนี้พวงหลีดมากมายถูกนำไปวางให้ลำลึกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงและความรู้สึกรวมถึงภารกิจทางประวัติศาสตร์ถูกส่งต่อให้กับเยาวรุ่นเยาวชนรุ่นหลังวันนี้ตี้พะเยานักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาเจอกันที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์วันนี้หลากหลายกลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มเยาวรุ่นทะลุแก๊สนี่คือการแสดงให้เห็นว่าเยาวชนรุ่นหลังได้มาสารรับภารกิจสืบต่อไปแต่การชำระสะสางประวัติศาสตร์หน้านี้ต้องเกิดขึ้นเพราะนั่นคือการคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียลองไปฟังช่อพรรณิกาพูดเรื่องนี้ดิฉันฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผู้ที่คำจุนบัลลังก์อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่45ปีที่ผ่านมาคุณกระทำอำมหิตกับประชาชนเพื่อที่จะยุติความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นภัยกับรัฐบาล45ปีผ่านไปคุณยังทำแบบเดิมคุณไม่ได้รับบทเรียนว่าความรุนแรงและการกระทำที่เด็ดขาดคอนที่ภาคษาดินปืนและเรือนจำไม่สามารถหยุดยั้งอนาคตของประเทศนี้ได้ประชาชนยังคงต่อสู้มา45ปีที่แล้วและตอนนี้ยังคงต่อสู้และจะต่อสู้ไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะเพราะว่าอนาคตของประเทศนี้เป็นของพวกเราส่วนอนาคตของพวกคุณอยู่ในเรือนจำค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องการรำลึก45ปี6ตุลาอ๋อมสกาวใจได้ออกมาคอนเอาเรื่องนี้ศรัทธาผู้ใหญ่และอาจารย์หลายท่านที่ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์แปลกใจผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนอุดมการณ์เปลี่ยนไปสงสัยทำไมเหตุการณ์นี้ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในที่สาธารณะทำให้มันจบในกระบวนการข้องใจว่าทำไมถึงพยายามทำให้เหตุการณ์นี้ถูกลืมมีคำถามทำไมเหตุการณ์นี้ไม่มีอยู่ในบทเรียนแบบเรียนประวัติศาสตร์ของชาติไทยในวันนั้นอมอายุเพียง2เดือนเริ่มรู้จัก14ตุลาและ6ตุลาตอนเข้าเรียนและเรียนจบไม่เคยรู้เรื่องในก่อนเพราะไม่มีในหนังสือเรียนมารู้มากขึ้นก็เพราะมี Google และตามหาหนังสืออ่านเอาเองจนวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้
ถึงแม้ชีวิตดับสิ้นแต่ความคิดยังคงนิรันดร์คนตายแต่ความคิดเป็นนิรันดร์กี่ร้อยกี่พันศพไม่สามารถฆ่าความคิดความฝันของคนได้เดือนตุลาได้กำเนิดความฝันประเภทหนึ่งคือความฝันต้องการเห็นสังคมที่ดีกว่าในทุกด้านไม่เว้นแม้แต่การศึกษานี่คือคาความฝันในเช้าตรู่วันหนึ่งของเดือนตุลาคมนักเรียนเลวได้เขียนเรื่องนี้วันนี้มรดก6ตุลาคม112ยังดำรงอยู่และเพื่อนของเรามากมายโดนคดี112หลายคนยังคงอยู่ในเรือนจำบรรยากาศของการเข้าร่วมงานในวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือวันนี้ธงแดงของประชาชนได้ถูกชักขึ้นสู่เหนือยอดโดมธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยชาวทะลุฟ้าทะลุฟ้าได้โพสต์ว่าธงแดงและประชาชนพวกเราทะลุฟ้าได้ทำการชักธงแดงขึ้นเหนือยอดโดมธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ธงสีแดงของพวกเราคือเจตจำนงของเราและประชาชนในยุคสมัยนี้ธงสีแดงหมายถึงชาติชาตินั้นหมายถึงประชาชนที่แห่งนี้บริเวณแห่งนี้มีประชาชนเสียชีวิตซึ่งอาจจะมากกว่าที่พวกเรารู้กันเสียอีกการนองเลือดของประชาชนในวันนั้นทุกคนย่อมรู้ดีว่าเป็นฝีมือใครนอกจากการตอกย้ำข้อเรียกร้อง3ข้อบนผืนธงการชักธงขึ้นในครั้งนี้เป็นการให้เกียรติประชาชนที่เสียชีวิตในวันที่6ตุลาคมเป็นการเน้นย้ำว่าชาติคือประชาชนคำว่าชาติหาใช่การผูกขาดความหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง6ตุลาในปีนั้นได้ตอกย้ำความต้องการของบรรดาเหล่าวีรชนปี2519ว่าพวกเรายังคงยืนหยัดในเจตนารมณ์เดิมคือสังคมใหม่ที่คนย่อมเท่ากับคนและถ้าสังเกตเห็น3ข้อเรียกร้องของเราไม่ได้มีความแตกต่างไปจากความต้องการของผู้คนในปี2519เลยเพียงแต่ชื่อตัวละครถูกเปลี่ยนไปเท่านั้นเวลาเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนแต่โครงสร้างสังคมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยฉะนั้นพวกเราจึงจำเป็นต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และพยายามปิดเกมให้ได้ทำให้มันจบในรุ่นเรานั่นคือกลุ่มทะลุฟ้าที่ทำขึ้นจาก6ตุลาคมถึงพฤษภา53ใครฆ่าพี่เราเราไม่ลืมจากกลุ่มทะลุฟ้าและเมื่อ6ตุลาใครฆ่าเพื่อนเราตายมันต้องจ่ายหักรบกบหนี้กันนั่นคือคำประกาศที่เกิดขึ้นลองไปฟังดูคำประกาศที่เกิดขึ้นในวันนี้และเสียงเพลงจากเพื่อนของเราดูเหมือนจะไม่พออีกแล้วไหมสามสี่นักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวไทยผมมีชีวิตเพื่อประชาชนสมบูรณ์การเติบโตอุดมการณ์นิรันดร์ไทยนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับสูญผู้ที่ชีวิตเพื่อประชาชนสมบูรณ์การเติบโตอุดมการณ์นิรันดร์ไทยจับแผ่นดินYeah.
สุดท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสรุปได้ว่าเขากลัวที่จะเป็นคนเท่ากับเราเขากลัวที่จะเป็นคนเท่ากับเราและล่าสุดเมื่อเช้านี้คนที่เป็นตัวแทนการจัดงาน6ตุลาคมกฤษดางนุจจรัตน์ประกาศในการรำลึก6ตุลา45ปีว่าจะนำคดีขึ้นฟ้องศาลโลก BBC ไทยรายงานข่าวเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมาว่า6ตุลา45ปี6ตุลาผู้นำนักศึกษาประกาศนำคดีขึ้นฟ้องศาลโลกในการจัดงานรำลึก45ปีเหตุการณ์6ตุลาคม2519เริ่มต้นเมื่อเวลา 7:00 น.เช่นทุกปีโดยสามารถจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ท่าพระจันทร์แม้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอให้งดจัดกิจกรรมและให้จัดกิจกรรมแบบออนไลน์โดยให้เหตุผลว่าเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายแพร่ระบาดของโควิด-19 พิธีการเริ่มจากการตักบาตรทำบุญตามความเชื่อของแต่ละศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตามด้วยการวางพวงหรีดเพื่อแสดงความรำลึกไว้อาลัยของผู้แทนองค์กรต่างๆจากนั้นนายกฤษดางนุจจรัตน์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทนายความของนักศึกษาประชาชนที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรได้กล่าวปาฐกโดยประกาศนำตัวผู้บงการในเหตุการณ์6ตุลา2519ไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC และแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้แน่นอนเหตุการณ์6ตุลา2519ไม่ใช่อุบัติเหตุทางการเมืองเป็นความจงใจของผู้มีอำนาจในขณะนั้นที่ต้องการกวาดล้างฆ่าฟันสังหารหมู่นักศึกษาที่เรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเป็นความจงใจและตั้งใจอดีตผู้นำนักศึกษากล่าวต่อว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์ยังไม่ได้รับการขอโทษใดๆจากรัฐหรือผู้บงการไม่ได้รับการชดใช้ทั้งเกียรติภูมิและเรื่องอื่นขณะที่การสังหารหมู่ดังกล่าวถูกตัดสินด้วยสายตาทั่วโลกว่าเป็นอาชญากรรมทางการเมืองที่ผู้ก่ออาชญากรรมต้องได้รับการลงโทษการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษจึงถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่จะไม่ให้ลูกหลานถูกกระทำโดยความอายุติธรรมอีกต่อไปนายกฤษดางอธิบายข้อกฎหมายว่าในภาคีธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศรับรองการพิจารณาคดีเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการสังหารหมู่ทางการเมืองแม้ไทยไม่เคยให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาดังกล่าวแต่ก็อยู่ในภาคีส่วนตัวได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วเห็นว่ามีช่องทางให้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศได้จึงจะพยายามทำอย่างถึงที่สุดเพื่อผลักดันให้เรื่องนี้ไปถึงศาลโลกและคดีนี้ไม่มีอายุความตามข้อตกลงระหว่างประเทศแม้เหตุการณ์ผ่านมา45ปีแล้วก็ตามเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ6ตุลา2519มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45รายแบ่งเป็นประชาชนนักศึกษา40รายเจ้าหน้าที่ของรัฐ5รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ145รายผู้ถูกจับกุม 3,094 รายมีอยู่18รายที่ตกเป็นจำเลยตามการรวบรวมข้อมูลของโครงการบันทึก6ตุลาคมนั่นคือคำประกาศวันนี้ว่าคนที่บงการเหตุการณ์6ตุลาคมจะต้องได้รับการชดใช้และขึ้นศาลนานาชาติขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศศาล ICCและสุดท้ายนี้ขออนุญาตรำลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยการนำชื่อของคนที่สูญเสียชีวิตเท่าที่มีการระบุได้ขออนุญาตนำรายชื่อเหล่านี้ว่าเขาคือเหยื่อ
ของผู้ที่ต้องสูญเสียไปในวันนั้นเขาเหล่านี้เสียชีวิตได้แก่วิชิตชัยอมรกุลเสียชีวิตอรุณีขำบุญเกิดเสียชีวิตปรีชาแซ่เอี่ยเสียชีวิตวิมลวันลุ่งทองใบสุรีเสียชีวิตนาวรัตน์สิริรังสีเสียชีวิตภูมิศักดิ์ศิระสุภเลิศชัยเสียชีวิตจารุพงษ์ทองศิลป์เสียชีวิตจินดาลิ้มทองศิลป์เสียชีวิตมนัสเถียนสิงห์เสียชีวิตสุพลพานเสียชีวิตดนัยศักดิ์เอี่ยมคงเสียชีวิตอภิสิทธิ์ไทยนิยมเสียชีวิตพงพันธ์เพรามัทุรสเสียชีวิตอับดุลลอเฮงตาตาเสียชีวิตไพบูลย์ราหะจิรพันธ์เสียชีวิตอนุวัตรอ่างแก้วเสียชีวิตบุญนาคสมัครสมานเสียชีวิตอัจฉริยะศรีสวัสดิ์เสียชีวิตสุรสิทธิ์สุภาภาเสียชีวิตยุทธนาบุรณะศิริลักษ์เสียชีวิตกระมนแก้วไกรไทยเสียชีวิตมะนูนวิทยาพรเสียชีวิตสัมพันธ์เจริญตุกเสียชีวิตสุวิทย์ทองประหลาดเสียชีวิตวีรพลโอภาสวิไลเสียชีวิตสุพจน์พันการสินเสียชีวิตภารณีจุลละครินเสียชีวิตวัชรีเพชรสุนเสียชีวิตชัยพรอมรโรจนวงศ์เสียชีวิตสงวนพันตุ้นเต้งเสียชีวิตสมชายปิยะสกุลตักเสียชีวิตวิสุทธิ์พงพาณิชย์เสียชีวิตสิริพงษ์มันตะเสถียรเสียชีวิตวสันต์บุญลักษ์เสียชีวิตและศพที่ถูกเผาไม่ทราบชื่อ4ศพรวมถึงชายไม่ทราบชื่ออีก3รายทั้งหมดนี้มาจากการรวบรวมรายชื่อเหยื่อสังหารหมู่จากโครงการบันทึก6ตุลาคมนี่คือรายชื่อเหยื่อการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยพวกเราพร้อมจะรื้อประวัติศาสตร์นี้เมื่อทวงความเป็นธรรมให้กับเขาเหล่านี้หรือไม่อย่างไรสำหรับเบื้องหลังว่าใครอยู่เบื้องหลัง6ตุลาคมนั้นต้องดูบทบาทของสถาบันกษัตริย์เกี่ยวกับการที่ลงไปเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร6ตุลาคมส่วนใหญ่นึกถึงการฆาตกรรมหมู่แต่แท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงหมากกลหนึ่งเพื่อให้ทหารเข้ามายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินการสร้างสถานการณ์6ตุลาขึ้นเพื่อเป็นเหตุผลให้เมื่อมีการฆาตกรรมหมู่กลางเมืองเป็นการจลาจลก็ต้องการให้ทหารออกมายึดอำนาจเรื่องราวนี้มีการนำเสนออย่างน้อย 2-3 ครั้งว่าครั้งแรกเป็นเรื่องของการที่ถนอมกิตติกจรปฏิวัติตัวเอง The Time รายงานไว้ว่าภูมิพลอนุมัติการรัฐประหารเพราะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาประเทศเผด็จการถนอมอ้างว่านักการเมืองไม่ดีคือปัญหาประเทศให้ทหารลงมาเล่นการเมืองมาสั่งสอนคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองรายละเอียดที่ The Time ได้นำเสนอไว้เมื่อวันที่19พฤศจิกายนในช่วงปีที่ถนอมกิตติกจรรัฐประหารตัวเองและอีกโพสต์หนึ่งสงัดชรออยู่ได้พูดถึงการเข้าเฝ้าในหลวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2519เพื่อขออนุญาตว่าจะได้ทำรัฐประหารซึ่งในหลวงไม่ได้รับสั่งสนับสนุนและไม่คัดค้านแต่ให้ไปปรึกษานายธานินทร์ไกรวิเชียรมีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่3ส่วนทีเดียวเรื่องราวนี้เราจะไปดูรายละเอียดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรกันบ้างประเด็นที่1
คุณสงัดเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2519มีข่าวลือทั่วไปว่าจะมีทหารคิดก่อการปฏิวัติเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นฝ่ายซ้ายกำลังฮึกเหิมรบกวนความสงบสุขทั่วไปจึงกราบบังคมทูลไปยังนายหลวงที่อยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งประทับอยู่ที่ภูพิงราชนิเวศขณะนั้นว่าจะขอให้คุณสงัดซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ผู้ช่วยผู้บัญชาการกับพลเอกบุญชัยบำรุงพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกกระมนเตชะตุงคะผู้บัญชาการทหารอากาศขึ้นไปเฝ้าแต่นายหลวงโปรดให้คุณสงัดเข้าเฝ้าคนเดียวทั้งที่ตั้งใจว่าถ้าเข้าเฝ้าทั้ง3คนจะได้ช่วยกันนำมาคิดและปฏิบัติโดยถือว่าเป็นพรสวรรค์วงเล็บพรจากสวรรค์เมื่อคุณสงัดเข้าเฝ้าในหลวงที่ภูพิงราชนิเวศนั้นได้ไปโดยเครื่องบินเข้าเฝ้าคนเดียวอยู่ราว2ชั่วโมงครึ่งในตอนบ่ายในวันนั้นและกับวันเดียวกันคุณสงัดบอกว่าไม่เคยเข้าเฝ้าในหลวงโดยลำพังมาก่อนมาคราวนี้เป็นข่าวแรกโดยกราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงสถานการณ์บ้านเมืองว่าเป็นที่น่าวิตกถ้าปล่อยไปบ้านเมืองอาจจะตกอยู่ในสถานะเช่นเดียวกับลาวและเขมรจึงควรดำเนินการปฏิวัติคุณสงัดเล่าต่อไปว่าอยากได้พรจากพระโอษฐ์ให้ทางทหารดำเนินการได้ตามที่คิดไว้แต่ในหลวงไม่ได้ตัดรับสั่งตรงๆคงแต่รับสั่งว่าให้คิดเอาเองว่าจะควรทำอย่างไรต่อไป 2. คุณสงัดเห็นว่าเมื่อไม่รับสั่งตรงๆก็จะดำเนินการไม่ได้จึงกราบบังคมทูลว่าถ้าทหารยึดอำนาจการปกครองได้แล้วมิได้ประสงค์จะมีอำนาจเป็นใหญ่ต่อไปจึงอยากให้ฝ่ายพลเรือนเข้ามาปกครองบริหารประเทศสมมุติว่าถ้ายึดได้แล้วใครควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นเสร็จแล้วคุณสงัดก็กราบบังคมทูลรายชื่อบุคคลที่น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะทีละชื่อเพื่อจะได้ขอพระราชทานความเห็นคุณสงัดเล่าว่าได้กราบบังคมทูลขึ้นไปประมาณ15ชื่อรวมทั้งคุณประกอบพุทธสิงห์หลวงอัฏฐติถึงธรคุณประภาสอวยชัยคุณชาวณศิรวันด้วยแต่ไม่ทรงรับสั่งสนับสนุนผู้ใดเมื่อไม่ได้รายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกได้การเวลาก็ล่วงมามากแล้วคุณสงัดเตรียมตัวจะกราบบังคมทูลลากลับแต่ก่อนออกจากที่เฝ้าในหลวงรับสั่งว่าจะทำอะไรลงไปก็ควรจะปรึกษานักกฎหมายคือคุณธานินทร์ไกรวิเชียรผู้พิพากษาศาลฎีกาเสียด้วยคุณสงัดบอกไม่รู้จักคุณธานินทร์มาก่อนพอถึงกรุงเทพก็ได้บอกพรรคพวกทางทหารให้ทราบเชิญคุณธนินทร์มาพบคุณสงัดได้ถามคุณธนินทร์ว่าคุ้นเคยกับนายหลวงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณธนินทร์บอกว่าไม่เคยเข้าเฝ้าใกล้ชิดเลยอย่างไรก็ตามคุณสงัดได้เริ่มใช้ให้คุณธนินทร์เตรียมคำแถลงการต่างๆและเอกสารต่างๆให้พร้อมพิจารณาเก็บไว้ในตู้นิรภัยอย่างเอกสารลับเพื่อจะนำไปใช้หลังการปฏิวัติคุณสงัดเล่าต่อว่าได้รอคอยโอกาสการยึดอำนาจอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้จังหวะจนในที่สุดเกษียณออกจากราชการเมื่อ1ตุลาคม2519และทำการปฏิวัติรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเมื่อวันที่6ตุลาคม2519โดยเรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนั่นคือที่ไปและที่มาของการปฏิวัติ6ตุลา2519แสดงว่ารัชกาลที่9ทราบเรื่องนี้มาก่อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2519และเป็นผู้เสนอชื่อธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นหลังการปฏิวัติ6ตุลาคม2519ธานินทร์ไกรวิเชียรก็เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือเหตุและผลที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้มีเบื้องหน้าและเบื้องหลังมีการเตรียมการอย่างชัดเจนกรณีการสังหารหมู่เป็นเพียงหมากลเพื่อให้การยึดอำนาจของฝ่ายทหารสำเร็จนั่นเองเรื่องราวต่อไปบทบาทของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชรัชกาลที่10
ในขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชได้ทรงเสด็จไปให้กำลังใจลูกเสือชาวบ้านขอให้สลายตัวในตอนเย็นวันที่6พูดง่ายๆว่าหลังจากออกมาปฏิบัติหน้าที่ปกป้องราชบัลลังก์แล้วไปให้กำลังใจเรื่องราวนี้สาระสำคัญอยู่ตรงคำพูดที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอให้ทุกคนยิ้มแย้มใจเย็นๆไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แต่ต้องค่อยแก้ค่อยไปบ้านเมืองตอนนี้กำลังต้องการความสามัคคีและอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญขอให้ทุกคนสลายตัวเสียถือว่าให้ของขวัญกับข้าพเจ้าท่านเหนื่อยกันมามากแล้วขอให้กลับไปหลับนอนเสียให้สบายทุกคนโปรดทราบว่า2ล้น9ทรงเป็นห่วงใยไม่มีอะไรที่2ล้น9จะเสียใจเท่ากับพวกเราฆ่ากันเองขอให้ทุกคนโชคดีโปรดสังเกตว่าตั้งแต่คำพูดว่าขอให้ทุกคนยิ้มแย้มใจเย็นๆถือว่าให้ของขวัญกับข้าพเจ้าท่านเหนื่อยกันมามากแล้วขอให้กลับไปหลับนอนเสียให้สบายพระองค์กำลังพูดกับคนที่ฆ่าคนไทยด้วยกันตายกลางเมืองหลวงสังหารหมู่นี่คือสิ่งที่ชัดเจนจะยิ่งกว่าชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสต์เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงทำอะไรในเหตุการณ์6ตุลาคมย้อนกลับไป45ปีที่แล้วเมื่อวันที่6ตุลา2519ได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสังหารหมู่กลางกรุงครั้งใหญ่ณบริเวณท้องสนามหลวงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์การฆ่าล้างบางที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการยุโยงปลุกปั่นของขั้วพลังศักดินาที่กังวลต่อการเติบโตของขั้วพลังบริสุทธิ์ของนักศึกษาฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะการตั้งคำถามต่อการกลับมาเข้าประเทศของจอมพลถนอมกิติขจรภายใต้การอำนวยความสะดวกของสถาบันกษัตริย์การเติบโตของขั้วพลังฝ่ายประชาธิปไตยถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงในการสืบทอดอำนาจขั้วพลังศักดินาและอาจนำพาสังคมไทยให้หลุดพ้นจากการควบคุมของพวกเขาความกลัวเหล่านี้ถูกนำไปสู่การยุยงปลุกปั่นกล่าวอ้างใส่ร้ายนักศึกษาประชาชนจนนำมาสู่เหตุการณ์ปราบปรามมวลชนในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเลือดเย็นเหตุการณ์สังหารโหดที่เกิดขึ้นสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะพระบรมวงศ์ราชวงศ์ชั้นสูงต่างให้การสนับสนุนอุ้มชูชื่นชมต่อการสังหารโหดนักศึกษาอย่างออกหน้าออกตาก่อนเหตุการณ์วันสังหารโหดในวันที่23กันยายนในหลวงภูมิพลและพระราชินีสิริกิติ์เสด็จกลับจากพระราชกิจที่ภาคใต้เป็นการด่วนและกลางคืนเดียววันเดียวกันทั้งสองพระองค์เสด็จไปยังวัดบวรนิเวศซึ่งเป็นวัดที่พระถนอมเผด็จการได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันกษัตริย์ให้กับประเทศผ่านการบวชจำพรรษาอยู่ในการเสด็จเยือนวัดบวรราชินีสิริกิติ์ทรงกล่าวผ่านคุณหญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์นางสนองพระโอษฐ์ว่าได้ทราบว่าจะมีคนใจร้ายมาเผาวัดบวรจึงทรงมีความเป็นห่วงอย่างมากขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลป้องกันอย่าให้ผู้ใจร้ายมาทำลายวัดต่อมาในวันที่หนึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จกลับประเทศไทยอย่างกระทันหันจากออสเตรเลียภายหลังการสังหารโหดในวันที่6ตุลาคมกลางดึกคืนวันเดียวกันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชวงเล็บในหลวงวชิราลงกรณ์ในขณะนั้นได้เสด็จพร้อมด้วยนายธรรมนูญเทียนนนท์ผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านเขตพระนครไปยังที่รวมตัวกันของกองกำลังลูกเสือชาวบ้านและมีพระราชดำรัสขอบคุณพร้อมพระราชทานกำลังใจต่อลูกเสือชาวบ้านความว่าข้าพเจ้าขอให้ทุกคนยิ้มแย้มและใจเย็นไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แต่ต้องค่อยแก้ค่อยไปบ้านเมืองกำลังต้องการความสามัคคีและกำลังอยู่ใน
สถานการณ์สำคัญขอให้ทุกคนสลายตัวเสียถือว่าให้ของขวัญกับข้าพเจ้าท่านเหนื่อยกันมามากแล้วขอให้กลับไปหลับนอนเสียให้สบายภายหลังเหตุสังหารโหดในวันที่6ตุลาพระราชวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์เสด็จเยี่ยมตำรวจกองกำลังลูกเสือชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากการปราบปรามนักศึกษาเข้าเยี่ยมพระราชทานเงินของมูลนิธิให้กับตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่6ตุลารวมถึงเสด็จร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลของลูกเสือชาวบ้านผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรทรงกล่าวสดุดีวีรกรรมของลูกเสือชาวบ้านผู้เสียชีวิตว่าการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เป็นการทำตามคำสัตย์ปฏิญาณไว้กับลูกเสือชาวบ้านสมควรแก่การเชิดชูเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกเสือชาวบ้านต่อไปในด้านที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์วงเล็บด้วยการฆาตกรรมหมู่กลางเมืองในเรื่องบทบาทและทัศนะของสถาบันต่อกรณี6ตุลาจะไม่สมบูรณ์เลยหากไม่ฟังทัศนคติของคนคนนี้นำมาจากสารคดีเรื่อง Soul of Nation พูดหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3ปีเราไปลองฟังดูว่าคนคนนี้ได้พูดเรื่องราวที่สามารถตีความใกล้เคียงกับคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจไว้อย่างไรเราไปฟังกันครับ A soldier holds a gun. This gun should be intended to shoot. And shoot what?Shoot an enemy that is a living being. But if he holds that gun with the intention of guarding, preserving his country, with this intention, he is not sinful. And even if he has somebody who comes and it's the enemy.He must shoot. He has to shoot. Why? Because he has the intention of guarding his country, of preserving his country. And, by the way, also the religion. If the enemy comes, the country is gone, is destroyed, there's no religion, and there's no good. Is it possible to be a practicing communist, and a sincere practicing communist, and also a sincere practicing Buddhist?What did you call sincere practicing communist? The man who believes in communism. The man who wants to be on the top. Would a man who sincerely believes in a communist principle of doing things? We have sincerity.Is difficult to define. You may be sincere, but you may be wrong. So, I don't know what is this word sincerity doing here. Practicing communist, usually the one who practices politics in any doctrine wants to get that on the top. If you think of Buddhism,One doesn't want to be on the top because there's no top, there's no bottom. ประเด็นเรื่องราวที่คนคนนั้นได้พูดถึงเรื่องของศาสนาเหตุผลที่มีการปลุกปั่นว่าจะมีประชาชนใจร้ายไปเผาวัดบวรนิเวศที่สามเณรถนอมกิตติขจรจอมเผด็จการมาอาศัยอยู่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการส่งสัญญาณไฟเขียวให้มีการฆาตกรรมหมู่สังหารหมู่การเมืองหลวงหรือไม่อย่างไรขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
สุดท้ายคลิปนี้ขออนุญาตเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายต้องบอกว่าใจกลางเมืองหลวงใจกลางกรุงเทพมหานครฆาตกรรมหมู่ได้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อว่าในวันนั้นคนไทยฆ่าคนไทยราวกับว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เป็นมนุษย์การกระทำอย่างโหดเหี้ยมและเหี้ยมโหดเช่นนี้ทำได้อย่างไรมนุษย์ทำกับมนุษย์ได้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ากระทำได้ลงคอบาดแผลความเจ็บปวดเป็นหลุมลึกหลุมดำของการปองดองและการพัฒนาประเทศหากเราจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ชำระตาสางมันจะกลายเป็นแผลที่ต้องเจ็บไปตลอดกาลและเป็นสิ่งที่อึมครึมดังนั้นการชำระสาสางเรื่องนี้ได้คือการที่ต้องชำระว่าใครที่ทำความผิดอย่างแท้จริงต้องถูกลงโทษดังนั้นการที่ประวินชัชวาลพงษ์พันธุ์บอกว่าจะลืม6ตุลาได้อย่างไรในเมื่อคนผิดยังไม่ถูกนำมาลงโทษทางกฎหมายไม่ว่าคนผิดจะอยู่หรือตายแล้วก็ตามและการที่กฤษดางนุจจรัตได้พูดในวันนี้ว่าเราจะนำตัวผู้บงการเหตุการณ์6ตุลาคม2519ไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะทำสำเร็จในปีนี้หรืออีก45ปีข้างหน้าเราจะไม่ปล่อยให้ประวัติศาสตร์จบลงแค่6ตุลาคม2519อย่างแน่นอนดังนั้นการจะคลี่คลายความเจ็บปวดและบาดแผลครั้งนี้ได้อยู่ที่เราจะต้องชำระสาสางประวัติศาสตร์นี้ให้เด่นชัดเอาคนผิดมาลงโทษให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นให้ได้นั่นคือทางออกจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายหลังจากที่6ตุลาคม2519ไม่มีการชำระสาสางการสังหารหมู่กลางเมืองก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2535และเช่นเดิมคนผิดก็ยังคงรอยนวลมันทำให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2553ที่ราชประสงค์เราเพื่อหยุดยั้งการฆาตกรรมหมู่ในอนาคตทางออกทางเดียวที่จะทำได้คือต้องชำระสาสางประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์เหล่านี้นั่นคือคำตอบคำเดียวและเป็นทางเดียวที่พวกเราทุกคนจะทำได้คลิปนี้ขออนุญาตร่วมรำลึก6ตุลาคม2519ด้วยการขอไว้อะไรแด่ผู้วายชนทุกคนและขอสืบสารสืบต่อเจตนารมณ์วีรชน6ตุลาต่อไปจนถึงที่สุดค่ำคืนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่หัวกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
ถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา
นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ